อาเซียน5เนี่ยนะที่5ประเทศใหญ่เนี่ยสิงคโปร์กับมาเลเซียเขาไม่ได้อยู่ในwatch list เลยอยู่แล้วเขาถือว่ามีกฎหมายที่เข้มงวดในเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาปลอดตรงนั้นไปตอนนี้ที่อยู่ลิสต์เดียวกับเราณวันนี้เนี่ยก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะครับคือผมไม่นับประเทศเล็กๆนะอย่างเวียดนามอะไรพวกนี้เรายังไม่นับนะเอาแค่5ประเทศใหญ่ในอาเซียนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในระดับ2นะเช่นเดียวกับอีก2ประเทศนั้นทีนี้ถ้าเผื่ออาทิตย์หน้าเราเป็นประเทศเดียวผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครถูกปรับนะฮะแต่ถ้าเผื่อเราถูกเป็นประเทศเดียวที่ถูกปรับอันนี้ก็อาจจะทำให้เราดูไม่ดีในแง่ความสามารถในการแข่งขันด้วยนะการลงทุนจากต่างประเทศมาในเมืองไทยนั้นเนี่ยอันนี้ในหลายๆประเทศที่อยู่ในลิสต์เดียวกับเราที่คาดว่าอาจจะถูกปรับระดับลงไปนั้นก็มีการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าผลกระทบเนี่ยคงมีไม่มากอยู่ในวงจำกัดการตรวจสอบเรื่องที่มาที่ไปของเงินมากขึ้นกว่าเดิมเอกสารจะต้องมากขึ้นกว่าเดิมระยะเวลาจะต้องมากขึ้นกว่าเดิมและถ้าสมมติว่าในขั้นที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่ว่าต้นทุนในการทำธุรกรรมมากขึ้นนะฮะเพราะเวลาที่นานขึ้นมันหมายถึงดอกเบี้ยและอื่นๆที่มันจะต้องเดินไปตามวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะมีผลกระทบในระยะกลางถึงระยะยาวนะในระยะสั้นผลกระทบเนี่ยแบบที่ว่าจะช็อกตลาดหุ้นคนจะซื้อขายจะไม่หรอกฮะนะฮะเพราะว่าเวลาที่มองเรื่องการลงทุนเนี่ยผู้จัดการคุณวิจะมองว่ามีความน่าลงทุนขนาดไหน